Good morning in Lausanne ค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้วันที่3นะคะในสำหรับทริปสวิตเซอร์แลนด์นะคะโรงแรมที่มิโกะอยู่นะคะจะบอกว่าใกล้กับสถานีรถไฟแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวพาชมหน้าต่างนี้ดีกว่าค่ะทางนี้นะที่แบบว่าเป็นนี่มีระเบียงที่แบบเดินได้แต่ว่าก็แบบเห็นดอกไม้บ้านเมืองนะคะแนะนำไปเลยค่ะโรงแรมนี้เดี๋ยวมิโกะจะเอาชื่อของโรงแรมนะคะใส่ใต้วิดีโอของมิโกะด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้มิโกะกับเบสซี่จะทำอะไรกันในวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนบ้างอาจจะหาที่ที่สวยๆมีที่ไหนบ้างนะคะทุกคนตามมาเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นไปกินข้าวก่อนนะคะหิวแล้วค่ะทุกคนนี่เป็นโทรศัพท์ของโรงแรมนะคะก็เราสามารถเอาไปได้พกพาได้เผื่อฉุกเฉินอินเทอร์เน็ตก็ดีบริการนะคะเซอร์วิสนะคะว่าเราอยากไปที่ไหนกินอะไรแล้วก็นำไปใช้ได้ตลอดเลยนะคะนี่ก็เป็นถึงเป็นโรงแรมเก่าๆนะคะแต่ก็แบบเทคโนโลยีเขาโอเคมากเลยนะคะยังไงก็แนะนำมากๆเลยค่ะทุกคนจากโลซานนะคะโอเค first day นะคะ day วันแรกเนี่ยเราไปที่เจนีวาเจนีวาเสร็จนะคะก็มาที่โลซานแล้วก็ตอนนี้นะคะมิโกะกำลังมุ่งหน้าไปที่มอนทรีออลนะคะกับเวสลีย์นะคะซึ่งตอนนี้เรามาจอดที่เอเปเซสก่อนนะคะซึ่งเป็นเหมือนไล่องุ่นนะคะซึ่งตอนนี้องุ่นก็อาจจะไม่ได้ออกฤดูมากยังไม่ใช่ฤดูของเขาเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มแบบว่าเริ่มจะเข้าหน้าร้อนนะคะซึ่งจะบอกว่าโอ้โหเป็นหลากหลายพันๆไร่เลยค่ะบนภูเขาคือสมกับที่เขาร่ำลือและให้เป็นมรดกโลกเพราะว่าอะไรเป็นหมู่คล้ายๆหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านที่เขาเรียกว่าอะไรปลูกองุ่นนะคะเยอะที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะเขาก็ตั้งอยู่ที่นี่เนาะมันอยู่ระหว่างจังหวัดเมืองโลซานกับเฟเฟ่นะคะซึ่งสามารถเดินได้แต่ว่าเรานั่งรถไฟรถแทรมดีกว่าหรือว่าปั่นจักรยานก็ได้นะคะทุกคนวิวสวยมากที่นี่เป็นฝรั่งเศสเดี๋ยวมิโกะจะพาทุกคนไปดูนะคะคือจะบอกว่าใครมาสวิตเซอร์แลนด์นี่คือแบบหลงรักแล้วก็อยากจะกลับมาอีกแต่ว่าแอบแพงมากค่ะทุกคนมิโกะกับเบสซี่นี่แอบเสียค่าเดินทางโดยที่แบบว่าไม่น่าเสียคือเราก็ผิดแผนนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์ไปนะคะเราบอกโอเคค่ะเดี๋ยวมิโกะจะพาทุกคนลุยต่อนะคะว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาเลยนะคะการมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็จริงๆมันมีหลายเมืองมากที่น่าสนใจใช่ไหมคะสำหรับทริปของมิโกะนะคะก็จะมีเจนีวานะคะแล้วก็มีโลซานแล้วก็พักที่มอนทรีออลเป็นคืนวันที่3นะคะก็สำหรับที่นี่นะคะเป็นเมืองภูเขาแล้วเราก็อยู่ใกล้กับภูเขามากข้างหลังมิโกะนี่ก็จะแบบเป็นเนินเขาแล้วก็รวมทั้งแม่น้ำไม่ใช่ค่ะทะเลสาบเจนีวานะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานีที่มิโกะขึ้นมาบนยอดเขานี้ก็คือคอร์สนะคะก็จริงๆเราสามารถขึ้นไปได้อีกเนาะแต่ว่าเราเกิดความผิดพลาดนิดนึงนะคะก็เราลงก่อนนะคะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเรามาชมวิวเพราะว่าที่นี่ก็ถือว่ามีความสวยงามมากแล้วรถมีแค่ชั่วโมงเดียวต่อเที่ยวนะคะก็1เที่ยวต้องรอ1ชั่วโมงเนาะดังนั้นเราก็ลงมาแล้วเราก็ต้อง
เดินทางต้องดูความสวยงามที่นี่ enjoy ที่นี่ใช่ไหมคะแล้วไม่ก็เชื่อว่าทุกๆที่ทุกๆจุดมันมีส่วนสำคัญนะคะนั้นใครที่มานะคะก็ต้องบอกเลยว่าต้องขึ้นเขามาให้ได้นะคะโรเชอร์นะดังนั้นเราก็จะเห็นความสวยงามทิวทัศน์ตรงนู้นก็จะที่ไม่ก็จะโชว์ภาพสวยๆนะคะก็แบบว่ายังมีหิมะอยู่บนยอดนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นฝรั่งเศสคือแบบมันลงตัวระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสอย่างเงี้ยค่ะก็ใครที่ชอบธรรมชาติภูเขาแนะนำให้มาเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอที่มิโกะบอกว่าเอาภาพสวยๆมาฝากเนาะมันสวยงามมากเลยค่ะทุกคนแต่แอบแพงมากแพงสุดPanda talking with man. Yes. หนูว่าหนูอ้วนขึ้นจริงแหละเพราะมันไม่ได้ใหญ่แค่ท้องเลยทุกส่วนอ่ะขาหนูกับอุดเอิ้มใหญ่ขึ้นอ่ะ Hey, welcome to my room. Wow, very nice.สำหรับเมืองนี้นะคะมองเทรสนะคะถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามมากสำหรับใครที่มาเที่ยวทะเลสาบเจนอฟ่านะคะก็คือเลาะตามเมืองมาเลยนะคะโลซานเฟเฟ่หรือว่ามองเทรสนะคะสำหรับแม่น้ำทะเลสาบเจนอฟ่านะคะก็ไหลมาจากภูเขาข้างบนนี้นะคะให้ทุกคนดูนะคะค่อยๆไหลมาสู่ทะเลสาบเจนอฟ่าเลยนะคะแล้วก็เป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่มากอย่างที่มิโกบอกก็คืออันดับ2ของยุโรปนะคะแล้วก็สัตว์อุดมสมบูรณ์นะคะคนมานั่งตกปลาห่านหงเป็ดนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะให้หลายคนที่มาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะโอเคครั้งนี้เราไปดูกันว่าเราจะไปไหนต่อนะคะตามมาเลยค่ะmarket นะคะก็เป็นวิธีที่เราจะแบบว่าประหยัดเงินได้ในเมืองแพงๆนี้นะคะทุกคนค่ะก็เราก็มีทั้งมักกะโรนีมาม่ามีพร้อมนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งพักแล้วก็เดี๋ยวไปโชว์บรรยากาศข้างนอกอีกนะคะมันก็ไม่ได้แพงมากแต่ก็แพงสำหรับเราใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันแบบว่าตกถ้วยละเป็น100เลยใช่มั้ยคะ80 90กว่าเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอตัวหม่ำๆกันนะคะแล้วจะไปโชว์ทุกคนใหม่นะคะที่บอกว่าเยี่ยมมากๆให้100คะแนนเต็มเลยนะคะสำหรับทะเลสาบเจนีฟาเนาะแล้วก็เมืองนี้มองทรอสนะคะมองเทรสมามองทรอสมองเทรสนะคะซึ่งทั้งที่มีตัวบอกคือแบบว่าเป็นเหมือนบอร์เดอร์นะคะชายแดนเนาะฝรั่งเศสแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะคะน้ำก็ใสธรรมชาติของเขานี่แบบว่าสวยงามอ่ะแล้วก็แบบสัตว์นะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขว่ายน้ำกันนะคะกินอาหารด้วยกันเนาะเป็นมิตรกับคนเมื่อกี้นะคะเห็นเด็กๆมาว่ายน้ำเนี่ยก็ว่ายน้ำกับน้องเป็ดมีปลาตัวเบลเริ่มเลยด้วยนะคะนี่ก็แบบเป็นสิ่งที่แบบว่าที่ก็ประทับใจทั้งธรรมชาติแล้วก็เนาะสิ่งที่เขามีนะคะสวิตเซอร์แลนด์เนาะ